านหอการค้าแฟร์ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง7กรกฎาคม2562ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นบูธที่สะดุดตามากที่สุดคือบูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดขอนแก่นได้ตกแต่งร้านด้วยทุงใยแมงมุมมีการสาธิตวิธีทำทุงใยแมงมุมโดยกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนศิลาโฮมสเตย์ทุงใยแมงมุมเป็นความเชื่อของชาวอีสานและภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายนำมาทำเป็นทุงรูปทรงคล้ายใยแมงมุมมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยมมีนัยยะแห่งธรรมะแฝงอยู่ด้วยทุงสี่เหลี่ยมหมายถึงอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุงหกเหลี่ยมหมายถึงทิศทั้ง6คือบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรสามีภรรยามิตรสหายบริวารและพระภิกษุสามเณรส่วนทุงแปดเหลี่ยมหมายถึงตราธรรมจักรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณยนต์ระดารองหานามรองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีมาร่วมงานหอการค้าแฟร์ที่จังหวัดขอนแก่นและลองฝึกทำทุงด้วยตัวเองแล้วก็ชอบมากด้วยค่ะได้ฝึกทำทุงแล้วรู้สึกเป็นอะไรที่คิดเลยได้ว่ามาถึงขอนแก่นก็ต้องมาทำกิจกรรมของคนขอนแก่นนะคะที่สำคัญทุงตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มานั่งทำอย่างเดียวนะคะทุงมีความหมายที่นางสาวกาลิกาสารสินหรือน้องทรายศึกษาอยู่ที่สหรัฐอเมริกากลับมาร่วมงานหอการค้าแฟร์และติดใจวัฒนธรรมขอนแก่นซะแล้วได้ฝากเชิญชวนชาวต่างชาติให้มาเยือนเมืองไทยมาขอนแก่นอาหารอร่อยผู้คนเป็นมิตรและจิตใจดีค่ะI really love the food here, and it's really delicious. The food here is really delicious. People here is so kind to me. They're so much fun. And please come to Thailand, especially in Khon Kaen.สุราลัยคเชนชาติหรือคุณตุ๊กตาเลขากลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนศิลาโฮมสเตย์ได้กล่าวเชิญชวนทุกท่านให้มาเที่ยวบ้านศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะการเอ็นขอแจ้งให้ทราบนะคะเรานั่งอยู่ที่บ้านท่าแกตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะที่ศิลาโฮมสเตย์ก็มีบริการที่พักแล้วก็อาหารพร้อมกิจกรรมวิถีชุมชนค่ะจะมีการทำทุงร้อยมาลัยทำขนมโบราณย้อมผ้าตักบาตรข้าวเหนียวสักการะหลักพระธรรมประจำหมู่บ้านเยี่ยมชมศิลป์โบราณของตำบลศิลาของดีเมืองศิลาค่ะหากสนใจมาท่องเที่ยววิถีชุมชนศิลาโฮมสเตย์2วัน1คืนราคาไม่ถึง 1,000 บาทรวมค่าที่พักอาหาร3มื้อสัมผัสวิถีชุมชนคนอีสานอิ่มอร่อยกับผ้าแรงอาหารอีสานรสแซ่บๆทำขนมทำทุงใยแมงมุมในยะแห่งธรรมะของชาวอีสานติดต่อได้ที่0819549824ได้เลยค่ะ All right. Okay, okay, okay.